สวัสดีครับผมได้ใช้สิทธิ์นะครับจากทีมงาน postpost.co นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสอนวิธีการและเพิ่ม user นะครับเข้าไปในตัว company ของเรานะครับก็บนระบบ Odoo ERP นะครับเบื้องต้นก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าที่เป็นหน้า user หรือผู้ใช้งานนะครับก็โดยปกติเนี่ยถ้าเราล็อกอินด้วย account ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็น account ที่เราสร้างฐานข้อมูลเราจะเป็น admin นะครับซึ่งเราต้องการจะเหมือนกับเพิ่มนะครับสมาชิกหรือเพิ่ม user ที่สามารถล็อกอินเข้ามาในระบบของเราได้เราสามารถกำหนดสิทธิ์ว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงส่วนของกลุ่มไหนได้บ้างนะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาที่หน้า setting นะครับแล้วก็มาที่ user นะครับแล้วก็เลือกคำว่า user นะครับเอาล่ะในเบื้องต้นผมจะกดปุ่มนี้ก่อนเพื่อจำลองว่าผมมาอยู่ที่หน้าแรกก่อนของภายใต้ database ที่ชื่อว่า postpost ของผมนะครับถ้าเราจำได้วิธีการ select database เราต้องเลือก database ก่อนถูกต้องไหมครับแล้วก็มาที่ setting ครับหลังจากที่เราเลือก setting เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาที่ user ครับเลือก user นะครับซึ่งคลิปก่อนอันนี้ผมสอนวิธีการสร้าง company ไปแล้วนะครับก็ดังนั้นเราก็ทำการเขาเรียกว่าสร้าง user เลยคราวนี้ก่อนจะสร้างต้องระลึกว่าตอนนี้เนี่ยเราคือใครเราคือคนนี้นะครับก็คือเนี่ยอันนี้คือพอดีผมใช้ตัวข้อมูลตัวเรียกว่า demo data นะครับมันก็เลย assign ให้ account ผมเนี่ยนะครับก็คือ account ผมล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับผูกกับคนนี้แต่ถ้าเกิดบอกเอ้ยผมอยากจะเชิญนะครับคนในทีมที่มี account Odoo นะครับอยู่แล้วหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับให้เขาสามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบ Odoo ของเราได้เนี่ยนะครับเราก็ทำการ create เขาขึ้นมากด create ครับแล้วนั้นก็ใส่ชื่อเข้าไปสมมุติเขาชื่อว่านะครับtester แล้วกันนะครับเอา cell แล้วกันนะชื่อว่า cell นะครับแล้วนั้นเนี่ยเราก็ใส่อีเมลเข้าไปสมมุตินะครับว่าอีเมลเขาคือ cell นะครับ @postpost.co โอเคไหมครับถัดมาต่อก็คือนะครับเขาสามารถกำหนดได้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้านะครับข้อมูลนะครับในส่วนของกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มเนี่ยก็คือเหมือนหมอกแผนกนะครับซึ่งในเคสนี้ผมใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเดโมมันก็เลยเหมือนกับมีกรุ๊ปเพียบเลยแต่ถ้าเกิดตอนที่เราไม่ได้ทำการโหลดตัวเดโมเนี่ยเราก็สามารถทำการก็เรียกว่านิยามนะครับก็คือแอดกรุ๊ปเข้ามาเองได้เลยนะครับหรือจะไปที่ตรงนี้เพื่อทำการนิยามกรุ๊ปก่อนก็ได้นะครับเอาล่ะถัดมาก็คือ preference ก็คือมันก็จะเหมือนกับใช้ในการระบุได้ว่า user คนนี้ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาหลัก time zone เป็นยังไงนะครับอีเมลเวลาให้ตอบลูกค้าให้เหมือนกับมีตำแหน่งให้เขาไหมนะครับว่าเขาตำแหน่งอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเช่น regard นะครับregard นะครับโอเคนะเอาละถัดมาต่อนะครับในเคสนี้เนี่ยเวลาที่เราทำการเขาเรียกว่าสร้าง user คนนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดย default เนี่ย user คนเนี้ยนะครับมันจะผูกกับ company ที่เราเนี่ยนะครับล็อกอินเข้ามาในเคสนี้ถ้าเกิดผมเลือกเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะผูกกับ company อันนี้นะครับเอาละก็เซฟกันไปก่อนเซฟเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ทำการสร้างเจ้าตัว user คนนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็จะอยู่ภายใต้ company อันนี้นะครับถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ user cellนะครับคนนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้ company นี้แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับให้ user 1 คนเนี่ยอยู่ภายใต้หลาย company ได้เหมือนกันโดยการเข้ามาที่ user คนนี้กด edit ครับแล้วก็ตรงส่วนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการเพิ่ม company เข้าได้นะครับตัวอย่างเช่น around เข้า company อื่นได้ไหมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้กลายว่าเขาก็จะสามารถเข้าได้ทั้ง user นะของคนนี้แล้วก็คนนี้โอเคไหมครับในเคสนี้คือภายใต้เงื่อนไขแล้วก็โลแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเขาเรียกว่าสร้าง user คนนี้เนี่ยนะครับภายใต้อีก company นึงก็ได้โดยการกำหนดสิทธิ์อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือ default company เขาคืออะไรนะครับก็มีให้เลือกนะครับโอเคนะเอาล่ะกดเซฟไปนะครับในกรณีที่เราคิดว่าเฮ้ยในเคสเนี้ยเราไม่ต้องการ user คนนี้แหละต้องการจะเอาออกแล้วก็มาที่ action นะครับแล้วก็กด delete หรือทำการเปลี่ยนแปลง password เขาก็ยังได้นะครับเอาละในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับในก่อนนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้รับการ add เข้ามาเนี่ยเขาจะรับเมลนะครับ ที่เหมือนกับเป็นเขาเรียกหนังสือเชื้อเชิญนะเชื้อเชิญนะครับที่ชื่อว่า invitation email เนี่ยส่งไปหาเขาแล้วเกิดในเคสนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาไม่รับเมลเราก็สามารถก๊อปลิงก์เนี่ยไปเขาได้เพื่อจะให้เขาทำการคลิกเข้ามาในระบบเรานะครับเพื่อทำการแอดเขาเนี่ยเข้ามาเป็น user ของ company ของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ถามว่าเราแอด user เพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะให้เขาอ่ะมีสิทธิ์ล็อกอินเข้ามาในระบบบางคนอาจจะไม่เก็ตว่าล็อกอินคืออะไรนะครับก็คือตอนที่จะเข้าระบบ postpost เนี่ยนะครับภายใต้ database ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแค่นี้สมมติผมล็อกเอาท์ใช่ไหมแล้วผมต้องการจะเข้ามาในระบบเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะเหมือนกับเลือก database ก่อนว่าจะเข้า database อันไหนเหมือนก็ company นะท่านี้มันก็ไม่เชิง company เหมือน database แหละนะครับก็คือเหมือน database นะครับเราก็เข้าไปแล้วเราก็ทำการระบุ userที่เราเป็นคนสร้างหรือเราเป็นคนเพิ่มให้กับพนักงานคนนั้นก็ล็อกอินเข้าไปแน่นอนครับถ้าเราใส่ user นะผิดมันก็จะไม่สามารถล็อกอินเข้า database ตัวนี้ได้นะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็น company นะครับของ company ใครเดี๋ยว company มันซึ่งcompany มันจะคนละตัวกับ database นะครับ database 1 database สามารถมีได้หลาย company โอเคไหมครับสามารถมีได้หลาย companyเอาล่ะในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการสร้าง user นะครับโอเคครับสวัสดีครับ